บายดีทุกๆคนคอยมีสวัสดิ์เจพีคอยเป็นคนมาจากประเทศฟิลิปปินส์คอยได้ติดอยู่ในประเทศเหล่านี้ตั้งแต่เดือน3ปี2020เนื่องจากโควิด19คอยได้อาศัยอยู่ในแคว้นลาบางนี้เป็นระยะเวลา1ปีในความรักของคอยต่อกับคนเราคอยจึงพยายามเต็มที่เพื่อช่วยเหลือสมส่วนนี้ให้ดีที่สุดเท่าที่จะเฮ็ดได้ในระหว่างการปิดล้อมครั้งที่2มีคนเราจำนวนล่วงไหลที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะแม่นักศึกษามหาวิทยาลัยที่ขัดเคลื่อนบ่สามารถกลับบ้านของตนเองได้และแคว้งของเขาเจ้านอกจากนี้พวกเขาก็ยังช่วยเหลือสมส่วนของคนพิการฉะนั้นข้าพเจ้าเริ่มต้นห้อมห่ออาหารเพื่อให้พวกเขาและจะช่วยพวกเขาทุกๆอาทิตย์จนกว่าจะเปิดทางอีกข้าพเจ้าขอขอบใจทุกๆคนที่ช่วยเหลือของการช่วยเหลือประชาชนนี้กรุณาช่วยแชร์และกดติดตาม channel นี้เพื่อพวกเขาจะสืบต่อมอบอาหารให้คนเราเต็มอีกขอขอบใจSo I'm preparing 50 packs of food for university students here in the Wampanoag that was affected by COVID-19 since COVID or the lockdown was extended for another 10 days. So I prepare a little bit eggs, the noodles, and also some rice. So best of luck.According to that article, was saying, yeah, people don't really stick to the restrictions. AndThank you.
15, we still have, if in case, tell them to get one each. Philippines, he's from Germany. No, we just do